ใต้โต๊ะทำงานใครมานั่งเกะกะอะไรตรงนี้มาเขียนไว้บอร์ดอะไรตรงนี้เนี่ยที่นี่ออฟฟิศนะไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษานะคุณอย่าได้สนใจเลยครับมาพูดถึงช่วงปรากฏการณ์ตอนที่คิดถึงเวอร์ชั่นเชคที่คิดถึงของเราดีกว่าวีคที่แล้วเนี่ยนะคุณเซอร์ไพรส์มากๆกับแขกรับเชิญที่เป็นขวัญใจคุณคนหนึ่งน้องข้าวขวัญแล้วก็เซอร์ไพรส์กว่าก็คือการกลับมาของกระบอกเชคเนี่ยที่สำคัญผมได้แจกสูตรให้ทุกคนไปดับร้อนกันแล้วก็คือ1-3-2เติมน้ำร้อนแล้วก็ใส่เนสกาแฟครับ1 ช้อนคอฟฟี่เมด3 ช้อนน้ำตาล2 ช้อนแล้วก็เขย่าในกระบอกเชคใส่น้ำแข็ง4 ก้อนแล้วเชคเลยสังเกตง่ายๆครึ่งฟองเมื่อไหร่คือได้ที่ฟองไม่เคยเต็มที่ก็จืดบางทีน้ำแข็งละลายไงใช่ใช่คือฟองฟอดเมื่อไหร่เนี่ยได้ที่เท่านี้ก็จะได้ไอซ์คอฟฟี่ที่หอมเข้มเต็มรสกาแฟแท้ผสมกาแฟทั่วบทละเอียดไอซ์คอฟฟี่กาแฟเย็นเนี่ยทำไมไม่เรียกคอฟฟี่อีฟนิ่งให้เฮียกาแฟเย็นใครบ้านคุณเขาเรียกว่ากาแฟคอฟฟี่อีฟนิ่งไอ้บ้าไอซ์เติมดีด้วยไอซ์คอฟฟี่ไอซ์ไอซ์คอฟฟี่ติ๊ง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 ไอซ์ไอซ์คอฟฟี่ติ๊งติ๊งเพราะแต่เมื่อกี้บอกเติมดีทำไมต้องเติมดีวะมันต้องเติมดีเพราะว่าคำว่า ice มันเป็น adjective ขยายคำว่า coffee ที่เป็นคำนามนะคะ ice แปลว่าเสิร์ฟพร้อมกับน้ำแข็งค่ะติวเตอร์ไอเปลี่ยนเหอะอยากสอนตอนติดไม่เคยน้องโอโอปาลีศิลาไอ้พวกท้าทายมาอีกแล้วถ้าสดอ่ะแน่จริงอ่านแชทดูวะเวลาไอไลฟ์มีแบบนี้ไหมเออมีมาปวดบ้างไหมอ๋อไม่มีแล้วเวลาผมดูนะโอ้โหคนดูแบบ 7-8 ครั้งเลยเดี๋ยวนะคุณเข้าไปดูด้วยผมกด follow เลยไม่ไปทางครูลูกกอล์ฟบ้างเหรอครูลูกกอล์ฟมันคือแอดวานซ์แล้วแล้วได้สับอะไรจากเรียนเหอะอยากสอนบ้างไหมมีผมชอบอยู่คำหนึ่งไอไลน์มีไลน์ไหมไอตอนนี้ทำงานเรียบร้อยแล้วหรือยังทำงานแล้วค่ะเป็นนักกฎหมายบริษัทเอกชนมันคือบริษัทกฎหมายโดยเฉพาะของออยเป็นนักกฎหมายในบริษัทอื่นเหมือนเนี่ยแผนกกฎหมายของเอทาใช่ที่นี่แล้วไหมคะที่ว่าทำที่อื่นดีกว่าโอปอลิสเนี่ยเคยมาแล้วเขาบ่นตลอดว่าพี่อาร์ตทำไมไม่สนใจเขาเลยร้อนเดี๋ยวแม่นมผมตกใจที่บอกนี่เรื่องจริงนะเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยจะเรียกโอปอว่านมเหตุผลพี่อันน่ะชอบดูแลลูกจ๋าที่ไม่สนใจมีแม่นมบ้างอ่ะที่ไม่สนใจหรอกพ่อมันเนี่ยตอนนี้ก็ยังฝึกงานอยู่ที่แผนก PR ของเราเนาะใช่ค่ะก็จะจบมันเนี่ยใช่ป่ะวันศุกร์นี้แล้วค่ะอยากได้อะไรพิเศษมั้ยมีอะไรบ้างให้เลือกมั้ยคะจะได้เป็นขอหรืองานบริการก็พวกพี่ๆเนี่ยชอบทำการแสดงแกล้งบ่นกันบ่อยๆว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้เราเจอมา4 เดือนรู้สึกเหมือนพวกพี่ไหมสำหรับหนูไม่แย่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีส่วนแย่ก็ไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นลองซ้อมซิถ้ามุจะขอกาแฟเย็นบนเครื่องบินรู้ excuse me เรียกกัน excuse me one ice coffee please มีอะไรอยากได้อีกไหม one ice coffee one ice coffeeช่องวัสมนนี่คือมันเกี่ยวกับอะไรใน YouTube เกี่ยวกับออยเนี่ยแหละค่ะมีแต่งหน้ามีบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องบล็อกไปทะเลยังเลยค่ะถ้ารีเควสมาเยอะจะทำนะคะตอนนี้มีพี่ชายอยู่ในวงการบล็อกเกอร์ด้วยใช่ไหมพี่ชายนี่ทำคอนเซ็ปต์เป็นยังไงทำเกี่ยวกับถ่ายรูปค่ะชื่อช่องก๊อปมาเยือนนะสอนถ่ายรูปแล้วพี่ชายแบบกล้องใหญ่โตเลนยาวเท่าศอกงั้นเลยปะก็มีทั้งใหญ่ใหญ่ยาวเลยนะใหญ่ทั้งยาวซัมเมอร์เนี่ยมีแพลนจะชวนพี่ไปถ่ายรูปที่ไหนไหมจริงๆออยไปทะเลบ่อยนะคะพี่แนะนำเมาดีฟนั่งริมระเบียงหรือมันต้องมีอะไรจิบๆหน่อยนะไอซ์แมงโก้คอฟฟี่สูตร131เหมือนเดิม1-1-3-1แล้วก็เทใส่มะม่วงอีกทีแล้วก็มาเช็คแบบออกทีวีอ้าวมาใส่มะม่วงน้ำมะม่วงชัวร์ป่ะเนี่ยมันเป็นเลเยอร์อ๋อเหรอโอ้ยกินฟิวยูสุผมว่าคนไม่กินกาแฟกินง่ายนะปอแบบจีบผู้ชายไหมสไตล์เราไทยเป็นคนเริ่มปอชอบจีบผู้ชายก่อนปอชอบความท้าทายแล้วที่เราทำเป็นจีบเราพี่อาร์ตเปิดป่ะคะเขาจะเรียกว่าปลิ้นแล้วเนี่ยไออาร์ตหายใจลึกๆหายใจปกติมากผมเหมือนเสือกำลังจะขย้ำเหยื่อนี่ต้องนิ่งที่สุดนะอายุเท่าไหร่แล้วคะ23ตุลานี้ค่ะเฮ้ยพี่ก็เกิดเดือนตุลาเหมือนกันเฮ้ยเป่าเทเล่มเดียวกันเลยได้ไม่ว่าจะขอดูด้วยได้ไหมได้ข่าวว่าเจอปัญหาสุขภาพไม่ได้เจอก้อนเนื้อที่สายเสียงคือไอ้พูดไม่ได้ประมาณ4 เดือนเหตุเป็นยังไงบ้างค่ะเหมือนพักเสียงไปนานลืมกันไปหมดแล้วมั้งค่ะ
ไม่เคยลืมเลยเพราะตั้งแต่วันที่มาวันนั้นอะที่ทูแขนสีดำกางเกงขายาวสีแดงมองลงไปเหรอคะไอ้จำไม่ได้มองลงยังโสดอยู่หรือเปล่ายังโสดค่ะไม่มีคนคุยเลยค่ะพี่มีเพื่อนที่ไม่มีอนาคตเนี่ยเดี๋ยวอยู่บ้านเออโอปอเคยบ่นว่าแบบอยากได้ลูกแบบอาทิตย์อ่ะพอช่วยเหลืออะไรนะต้องมีหัวเชื้อพอโอปอได้ลูกแล้วเนี่ยคุณจะมาทวงสิทธิ์ว่าให้เป็นพ่อได้ไม่ได้นะต้องยกให้โอปอคนเดียวนะสบายเหมือนที่ได้ออกมาโอได้เลยนะน้องไม่ต้องหัวน่ารักนี้แล้วนะน้องนี่เป็นไงหายอยากแล้วเนาะหน้าร้อนพอจะมีคำศัพท์อะไรที่จะสอนชาวเน็ตได้บ้างหน้าร้อนใช่ไหมคะไม่เอา it's so hot แล้วมันแบบ basic ไปก็เป็น it's freaking hot มันสุภาพขึ้นมาอีกระดับนึงอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋ารถเมล์ถ้าแบบมีฝรั่งเขาขึ้นมาแบบมันแน่นๆหมดเขาชิดหน่อยหน่อย freaking shit เพราะที่เราไม่มีมีดทางนี้พี่แทงยังไงเข็มแทงมีดบ่าร้องไงฮะได้ค่ะวันนี้ได้วันนี้ได้ร้อนนี่วันนี้เนี่ยมากับพี่สาวขนาดนี้ธีมของช่วงคนที่คิดถึงเวอร์ชั่นเชคที่คิดถึงเนี่ยคือความผูกพันของครอบครัวมีสิทธิ์ที่แฟนๆจะได้เห็นแฟชั่นเซ็ตเป็นแบบพี่น้องทะเล Sister on the beach อะไรอย่างงี้มั้ยก็ถ้าแบบว่าพี่อาร์ไปให้ไปมาลดีฟอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดอ๋อมาลดีฟเข้าลูกค้าเนี่ยก็พูดจริงพูดจริงโอ้โอนเลยเนี่ยมาลดีฟอุ๊ยมาลดีฟเหรอไปมาลดีฟยังไงอ่ะมาลดีฟถ้าพี่อาร์เตะให้ไปมาลดีฟเงี้ยก็จะแบบถ่ายสัก10เซตมาให้ดูพี่มันยากโจมเลยอย่างงี้ถ้าอยากไปมาลดีฟเนี่ยเนสกาแฟเรดคัพเนี่ยเขาเตรียมเปให้ไปพักรีสอร์ทสวยๆเลยลูกให้ลูกไปนอนอาบแดดจิบอะไรเย็นๆของหนูกินเนสกาแฟเค้กอะค่ะก็จะหายร้อนไม่รู้ทำอะไรเข้าโปรดักต์กันลูกนะชมดีนะเนี่ยจ้ะมือเป็นมือของมือสองมือกำนะมินเนอร์ตอมมินเนอร์มาคุยฟอดเลยอะมันจะมีความเย็นๆนิดนึงเย็นๆยาวๆใครชอบสายเย็นนะนี่แหละอร่อยมากเฮ้พี่โบถ้าอยากนั่งจิบสูตรนี้ฟรีๆนี่ต้องทำยังไงเนี่ยแค่ซื้อ Nescafe Red ครับพร้อม Coffee Mate ครบ269บาทต่อใบเสร็จตอนที่1รับกระบอก Nescafe Shake 1กระบอกมี2สีอย่างที่เห็นเมื่อกี้ตอนที่2ลุ้นไปเช็คที่มาลดีฟ5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับรีบส่งชิ้นส่วนมาร่วมสนุกหมดเขตวันที่30นี้แล้วนะฮะรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียของ Nescafe เลยจ้าใส่ใจชงให้คนที่คิดถึงด้วยเนสกาแฟเล็กครับนะคะ ใส่ใจชงให้คนที่คิดถึงด้วยเนสกาแฟเล็กครับนะคะ 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 ดูจบอย่าลืม Subscribe ที่ไหนอ่ะ เอทำออนไลน์หรือต้องอะไรยูไม่ตองวะเบื่อชาแนลแล้วชาแนลจืด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 